สวัสดีค่ะติ๊กจากกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะเมื่อก่อนติ๊กเป็นคนอารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายติ๊กชอบดูถูกตัวเองว่าไม่มีคุณค่าแต่เมื่อได้มารู้จักกับพระเยซูชีวิตของติ๊กเปลี่ยนไปมากค่ะตอนนี้ติ๊กใจเย็นมากขึ้นทนกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและที่คริสตจักรดีออแห่งนี้ทำให้ติ๊กได้เห็นว่าติ๊กมีคุณค่าไม่แตกต่างจากคนอื่นเพราะพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าติ๊กแต่ว่าชีวิตของติ๊กก็เจอปัญหาเหมือนกับคนทั่วไปเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่แย่ลงจนทำให้ติ๊กถูกมิจฉาชีพหลอกเพราะหวังว่าเขาจะช่วยเราได้และอยากที่จะแก้ปัญหารวดเร็วแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ติ๊กมีผู้นำและพี่เลี้ยงเพื่อนที่คอยรับฟังติ๊กเมื่อติ๊กเจอปัญหาติ๊กเลือกที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าปรึกษาผู้นำและพี่เลี้ยงขอบคุณพระเจ้าค่ะติ๊กได้รับคำตอบที่ดีมากๆติ๊กเลยตัดสินใจที่จะกลับใจใหม่หันกลับมาพึ่งพาพระเจ้าไม่พึ่งพาคนที่ไม่สามารถไว้วางใจได้ติ๊กเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นเป้าเดียวนมัสการพระเจ้าสารภาพบาปทุกอย่างที่ทำไปพระเจ้ายกโทษสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรติ๊กมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยติ๊กให้พ้นจากปัญหานี้ได้ติ๊กอยากจะขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงรักติ๊กเสมอแม้ติ๊กจะเดินหลงทางไปแต่พระองค์ก็ยังคงให้โอกาสติ๊กได้กลับใจใหม่เสมอและพระองค์ยังช่วยเหลือติ๊กทันเวลาด้วยค่ะสุดท้ายนี้อยากหนุนใจพี่น้องทำผิดพลาดไปเพียงแค่กลับมาหาพระเจ้าขอโทษพระองค์แล้วเริ่มต้นใหม่พระองค์จะช่วยพี่น้องทุกคนอย่างแน่นอนค่ะเพราะถ้าพระองค์ช่วยติ๊กได้พระองค์ก็จะช่วยพี่น้องได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ